ชนสองชนแล้วเนี่ยถ้าอีกชนนึงก็นู่นแหละระยองระยองวันนี้เป็นไงเอ็กโอ้สามโมงครึ่งเย็นไหมอากาศยังตอนจะเย็นตอนช่วงช่วงเช้าช่วงประมาณทักตีสองไปแล้วโอ้โหขดเลยพี่เนาะแต่มันก็ได้บรรยากาศขดแบบไหนถ้าหนาวมากๆมันมีทางออกที่ดีนะถ้าเกิดผ้าห่มเอาไม่อยู่ที่ทำไงกราบอวัยวะตัวเองตอนกราบท่าเนี้ยท่าตะแคงแล้วก็กราบนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันถามสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เคลียร์ก่อนว่าเอ้ยอยู่ๆมานั่งคุยกันไม่เปิดตัวให้เป็นทางการวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่ก็อยู่ช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็อยู่ที่วัดเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาปฏิบัติหลวงตาได้หลายวันแล้วเนาะมาเที่ยงนี้วันนี้วันที่4นี่24 25 26 27วันนี้27เทปออนแอร์ตอนไหนเราไม่รู้แต่ยืนยันว่า27ธันวาคือวันที่เราอัดเทปถ้าไม่ดีก็ตัดทิ้งไปถ้าไม่เอาก็ตัดทิ้งไปไม่อยากให้รู้ว่าวันอะไรใช่มั้ยนี่คือบรรยากาศวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับทำไมเงียบเห็นตอนบิณฑบาตมีพระเป็นร้อยร้อยลูกแม่ชีร้อยกว่าลูกเวลาฉันพระทหารเช้าเนี่ยแล้วทำไมเงียบอย่างนี้ก็เป็นวัดปฏิบัติครับเป็นวัดป่าเป็นวัดปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆนะครับไม่มีการประเภทแบบสภากาแฟเสียงหลงเพิ่งตื่นนอนด้วยไงพี่รอดให้โอกาสให้นอนหลายชั่วโมงเพราะว่าช่วงนี้คิวเยอะมากมีทั้งเช้ามีทั้งบ่ายคิวทองมีทั้งเดี๋ยว2 ทุ่ม2 ทุ่มก็แล้วแต่บางทีมีโอกาสได้ไปได้สนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาชายครูบาดนครูบาโย่งครูบาทุยครับก็แล้วแต่จะไปเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนครับเนาะแต่หลวงตาไม่มีทางได้ประกบอะหลวงตาเดี๋ยวจะหาว่ามาเกาะแสงให้สีขนาดมีครั้งหนึ่งที่ถ่ายกับครูบาดลนะขนาด2 รูปครูบาโย่งด้วยครูบาดลด้วยแล้ว2 ตัวด้วย4 คนน่ะ4 ท่านน่ะยังไม่ได้เศษเสี้ยวหลวงตาเลยหลวงตาพันกว่าของเรา 3-400 เองมั้งตรงนี้เป็นบรรยากาศตรงไหนเนี่ยพี่ก็อยู่ตรงผาเป็นหน้าผาครับเรือรับรองของญาติโยมญาติธรรมญาติธรรมที่วันนี้ก็มีมาหลายท่านกันเอางี้ว่ะเอ็กเข้าเรื่องเลยอ่ะมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยได้มารับใช้ปฏิบัติวาจาเนี่ยกิจวัตรประจำวันเลยทำอะไรเอ็กใช่ไหมตั้งแต่ตื่นหลักแรกเลยคือที่มานี่คือที่พี่ศรีบอกว่ามาดูลมที่นี่ก็ได้ทั้งที่ลมที่อื่นลมที่อื่นก็พัดดีอะไรเงี้ยทำไมไม่ดูมาดูถึงนี่เอาสติมาแนบกับลมหายใจมาภาวนามาภาวนาแล้วได้เอาพัดลมมาด้วยไม่ต้องหนาวมานั่งภาวนาอานาปานสติใช่ๆนั่นแหละมาดูลมใช้สมาธิครับนั่งนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนอื่นวัดอื่นหรือนิกายอื่นก็จะเรียกพุทโธนะมันก็เหมือนพุทโธนะแต่หลวงตาท่านแบบตรงๆเลยคืออานาปานสติเหมือนกันไหมครับไม่ใช่นิกายอื่นพูดผิดป่ะวัดอื่นโทษโทษโทษเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำบริกรรมก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันว่าก็เอาคำบริกรรมกำกับลงไปในพุทโธหรือยุบหนอพองหนอหรือเป็นกรรมฐานเหมือนกันแต่ถ้าละเอียดจริงๆก็คือปานาปานสติแต่ถ้าเป็นอานาปานาปานสติก็คือจะเน้นหนักไปที่เรื่องการรู้ลมหายใจเข้าออกเอ็กทำไหมพยายามทำนั่งทีกี่นาทีคืนแรกคืนแรกก็ประมาณชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงโอ้โหก็ประมาณนี้พี่โถพยายามทำไอ้ บ้าเวลาไอ้พวกกินเวลาตัวเองเนี่ยก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก็ดีสาธุด้วยสาแล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเก็บไปเรื่อยๆพี่ดูลมตอนไหนได้ก็ดูทำทุกคืนป่ะทำทุกคืนถ้ามาที่เนี่ยทำทุกคืนถ้าอยู่บ้านก็ทำอยู่บ้างแต่ไม่ทุกวันจริงๆแล้วไอ้อานาปานสติเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยมีแมงวันอยู่ตัวนะหายละไปละไม่มีละ
แล้วก็ตอนไปใส่บาตรตอนเช้าเรามีโอกาสนั่งในรถเราก็ดูลมได้ก็ดูไปเป็นช่วงๆอ่ะพี่เป็นสเต็ปสเต็ปมีจังหวะตอนไหนเขาจะรักทำได้ก็ทำเคยตื่นไหมแบบก่อนไปบิณฑบาตที่วัดป่าเนี่ยวัดป่าวันน้ำไม่อินต้องตื่นกี่โมงอย่างช้าอย่างช้าอย่างเร็วสุดเอาเร็วสุดเลยของเราตื่นตีสามครึ่งตื่นตีสามครึ่งล้างหน้าแปรงฟันอย่าเพิ่งอาบแล้วมาอาบน้ำทีหลังใช่เพราะมันหนาวไงแต่จริงๆพี่หลวงตาเคยบอกที่ทาแป้งนวลไปเลยไอ้สีนี่มึงอาบน้ำด้วยเหรอ ครับตอนนั้นมันยังไม่หนาวไงตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่ที่วัดป่าใหม่ๆก็มันไม่หนาวไงแต่ตอนนี้ไม่แล้ว4-5วันนี้ไปบิณฑบาตโดยไม่ต้องอาบน้ำแต่แปรงฟันกลับมาค่อยใส่ทีเดียวตู้มกินข้าวเสร็จฉันพระทหารเช้าพร้อมกับหลวงตาแม่ชีก็กลับมาอาบน้ำก็ได้งีบหนึ่งประมาณบ่ายๆก็พี่น็อตกับพี่ท็อปพี่สุนทรก็ตั้งกล้องมาทำแบบยังไงเพื่อเผยแผ่เนาะเผยแผ่ให้กับศาสนาเราก็ถือนะฐานะว่าเราก็ทำอะไรไม่เหมือนกับสังฆลีแท้ๆอย่างน็อตกับท็อปสุนทรเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่ประจำแล้วเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาโดยแบบไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอ่ะใช่ไหมแบบเต็มๆทำงานไปด้วยทำหน้าที่ไปด้วยนั่งอนาบาลสติด้วยอะไรเงี้ยเราก็นานมาดีพี่สีก็ยังดีพี่สีก็มาได้เป็นกระบอกสุญญากาศคืออะไรวะกระบอกเสียงเป็นไงเรื่องไหมนี่ตลกเก่าเนี่ยใช่ปะโอ้ยเล่นมาตั้งแต่9ขวบจริงๆแล้วคณะแรกเลยคณะอะไรพี่รู้จักไหมคณะก้ากองก๋อยถ้ากูเป็นเจ้าของคาเฟ่กูเอานำบัตรคืนแล้วพี่เกิดหัวหน้าคณะคณะใครพี่เกิดอ๋อไอ้เกิดนั่นเหรอเกิดกองก๋อยอ่ะนะมีชื่อต่อด้วยสมมติว่าเล่นตอนแรก3คนก้ากองก๋อยอ๋อชื่อกล้าแล้วก็กองแล้วก็ก๋อยอีกคนนึงมาต่อชื่อกลางไอ้ติ๊กนี่ชื่อกลางอีกคนนึงเก๋าอีกคนนึงกี้ชื่อกองนั่นเลยอีกคนนึงเก้งอีกคนนึงก้างก้ากองก๋อยกลางเก๋ากี้โกโกโก้เก้งก้างมีโกโกโก้ด้วยโหกี่คนเนี่ยทั้งหมดรวมแบ็คอัพพอแบ็กอัพแบ็กอัพรวมได้กี่คนสมัยนั้นไม่มีนักดนตรีก็ตีกองกองสองหน้าใช่ถ้ามีเล่นอยู่ที่มาบุญคลองอ่ะพี่มาบุญคลองชั้น7หรือชั้น8ที่มีเวทีประมาณกี่ปีแล้วครับตอน9ขวบโอ้โหตอนนี้43ใช่บางคนจะเห็นหน้า X เนี่ยจะคุ้นๆไงเอ๊ X เคยเห็นที่ไหนจริงๆถือว่าเขาก็เป็นตลกที่คนรู้จักคณะหนึ่งนะถึงแม้จะไม่ถึง A บวกแต่อย่างน้อยก็ B บวกเขาคือ X ล็อกข้าวปุ้นนี่แหละไปเซิร์ชดู X ล็อกข้าวปุ้นมีใครบ้างนะตอนนั้นมาสุดท้ายล่าสุดคือ X ล่าสุดมี X ติ๊กเบียร์เปิ้ลตอนนี้บวชเป็นพระแล้วต้นพี่เปียกอยู่ประมาณ5 6คน6คนล็อกข้าวปุ้นใช่ไหมใช่ล็อกข้าวปุ้นไอ้เปียกก็จะไปทางเพลงใช่แนวอีสานอีสานเราร้องดีครับแต่วาสนาไม่ดีดีอยู่ตอนนี้ยังมีทีมอยู่มีทีมอยู่ยังได้ตลกอยู่เหรอเล่นอยู่แต่อาจจะแบบนานๆเจอกันทีอะไรอย่างนี้พี่ยังอยู่ในเทพเหรอไม่รู้พี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูพี่เจอมันครั้งสุดท้ายเนี่ยมันผอมมากแล้วมันมีแบบเหมือนคอคือไม่มีไรไม่รู้รู้แล้วทีแรกพี่ยังคิดว่ามันเฮ้ยแล้วช่วงนั้นเอกดังๆไงไม่เอาจริงๆเอ้าทุกคนพูดหมดอะปากแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยใช่ไอ้เปียกไม่จริงๆแต่เรากับแกมันสนิทกันไงอยู่ด้วยกันไงแต่คนอื่นที่ไม่มาคลุกคลีไงแต่สรุปแล้วไม่ใช่อาจจะเป็นโรคผิวหนังหรืออะไรสักอย่างนะโอ้ตอนนี้เขาก็มีผลงานเยอะอยู่ครับทำอยู่ทำอะไรมีผลงานอะไรบ้างมีเพลงใหม่อะไรเขาออกมาอยู่เรื่อยๆยังทำอยู่เหรอไม่เห็นแต่ว่าแต่ก่อนก็โมโหด้วยตอนนั้นอยู่ 4S ชื่อเพลงชื่อเพลงนะโมโหโมโหเพลงโมโหแล้วก็ทำมาอีก6อัลบั้มทั้งหมดนะ6อัลบั้มของ 4S ไม่ใช่โมโหแล้วทำไมมันหาย ทำไม่อยู่มันหายโมโหแล้วคือแบบเทปเทิร์ฟหายหมดเลยบริษัทก็ยุบไปเลยใช่ไหมยังอยู่ 4S อ๋อ 4S ทำให้ครับผมพูดถึง 4S อ่ะพี่เคยนะครับมันมีอยู่ครั้งนึงช่วงนั้นน่ะล็อกข้าวปุ้นคือว่าเป็นตลกวัยรุ่นน่ะถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือทีมชูศรีอ่ะที่จะมีพี่มีนุ้ยมีหน่งมีตู้พี่เท่งนั่นแหละคนชื่อตู้คือไอ้เท่งนี่แหละก็มีพี่มีนุ้ยมีโหน่งมีเท่งมีลูกต้นมีไอ้เพียว6คนเนี่ยถือว่าเป็นวัยรุ่นณตอนนั้นนะพอหลังจากชูศรี
วัยรุ่นยังไม่เท่าไหร่ยังมีล็อกข้าวปุ้นเข้ามาอีกใช่ไหมใช่เข้ามาก็มีพวกเอ็กพวกเน่งพวกไอ้เปี๊ยกพวกไอ้ติ๊กอะไรเงี้ยไอ้เบียร์ก็ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่มาแทนที่ยูสีอะไรเงี้ยนั่นแหละก็สมัยนั้นพี่ก็ถือว่าไอ้เปี๊ยกคนก็รู้จักอะคาเฟ่ใช่ไหมล็อกข้าวปุ้นก็ถือว่าเป็นตลกที่ติดอันดับอะที่ว่าพี่อยู่กับใครนะพี่จำไม่ได้หรอกพูดถึงอะไรคณะอะพี่อยู่หลายคณะไหมพี่อยู่คณะแรกก็คณะสี่ทิศสี่ทิศก็มีพี่ทองเต้งไม่รู้ทองเต้งนะเทงตุ้งไหมเอ็กยังน่าจะเด็กอยู่เพราะพี่เล่นคาเฟ่เนี่ยน่าจะปี2526โอ้โห2525เนี่ยฉลองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนนั้นอยู่สอนชัยพอออกจากสอนชัยปี2526ก็มาเล่นคาเฟ่พอเล่นได้แป๊บเดียวนั่นแหละน้ำท่วมโอ้ยน้ำท่วมหนักเลยนะปี26เนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพหนักเลยอ่ะพี่เช่าบ้านอยู่ในน้ำถึงคอเหรอแล้วใช้ชีวิตไงพี่ตอนนั้นหรือว่าก็อยู่อย่างนั้นก็อยู่บนน้ำกินบนน้ำไม่มีเรือมันเดินไปก็ถึงประมาณสัก100เมตรก็ถึงขึ้นฝั่งได้แล้วเพราะที่บ้านเช่ามันเป็นแอ่งกระทะไงพอน้ำมันก็ติดแม่น้ำมังกรน้อยตรงนั้นแหละแถวท่าพระแถวอะไรมันก็ท่วมมังกรน้อยก็ติดเจ้าพระยาน้ำเยอะทางบ้านเราก็น้ำท่วมนั่นแหละประมาณนั้นแหละอ่ะหลวงตามาพอดีครับนั่นแหละชีวิตก็ครับปี26อ่ะช่วงนั้นที่พี่เล่นคาเฟ่ไงมันมีงานอยู่ที่เดียวอาทิตย์นึงมีงานอยู่ที่คณะ4ทิศนะคณะจันจ๋าโอ้โหออกจาก4ทิศแล้วมาอยู่จันจ๋าออกจากจันจ๋าก็มาทำลำโพงเป็นหัวหน้าคณะแล้วตลกคณะลำโพงลำโพงตัวเล่นใครบ้างพี่มีแป๊ะยิ้มมีเฉินเฉินเฉินอยู่กับพี่หนุ่มเฉินก่อนนั้นก็อยู่กับพี่ครับเฉินนี่ก็เปรียบเสมือนแบบลูกสัตว์เลยลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยคือเราร้องสายยันเขาก็สายยันเราจะทำอะไรก็จะทำตามเหมือนคือแบบเหมือนถ่ายทอดเหมือนเราอยู่กับพี่โน้ตพี่เป็ดอย่างเงี้ยพี่หนุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ครูพักรักจำอ่ะจะถ่ายทอดกันมามันก็ตลกมันจำอวดไงคือไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะชีวิตเคยลำบากไหมเล่นคาเฟ่ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นน่ะถ้าตอน9ขวบนะเดือนนึงจะมีสักงานเฮ้ยจริงเอ้าทําไงแล้วอยู่กันไงแล้วก็ซ้อมกันเด็ก9ขวบพี่อ๋อ9ขวบเกิดเค้าก็จะพามาซ้อมตอนนั้นเท่าดอกยังปีเลยว่างั้นเถอะยังไม่โผล่ออกมาเป็นหัวดอกอย่าไปซ้อมกันไปซ้อมเดือนนึงเล่นที่นึงสวนอาหารบ้านนอกโอ้โหอยู่แถวไหนวะจําไม่ได้คณะอะไรตอนนั้นคณะอะไรอันนั้นเป็นเปิดเบิ่งแล้วอ๋อพี่รู้จักมั้ยเคยได้ยินเปิดเปิงหรือเปิดเบิงเปิดที่จริงชื่อเปิดเบิงแต่คนเรียกเปิดเปิงอ๋อเปิดเบิงหมายความว่าเปิดให้ดูเปิดดูใช่เปิดดูแต่จริงๆแล้วเปิดเบิงแต่คนมาเรียกเปิดเปิงเปิดเปิงก็เหมือนตลกคณะหนึ่งคณะอะไรกุ๊กกิ๊กแต่คนก็ไปเรียกกิ๊กก๊อกอยู่คณะเปิดเบิงนี่ก็เล่นอยู่นานเหมือนกันก็ผู้ไอ้เกิดใช่ไหมใช่ออกรายการ4ทุ่มสแควร์ตอนเด็กๆเลยงั้นถือว่าโอเคนะเริ่มแล้วเป็นไงแล้วก็มาอยู่กับพี่เต๋อเชิญยิ้มไอ้เต๋อเนี่ยพี่เป็นคนแนะนำมันมาเล่นตลกนะนะเมื่อก่อนเป็นนักร้องอยู่รู้หน้าไอ้เต๋อเนี่ยมาอยู่กับพี่โอ้แสดงว่ามันแบบย่อๆนะมาอยู่กับพี่เต๋อเชิญยิ้มโดยที่พี่เกิดก็ให้ไปอยู่เลยแบบว่าเขาก็ไปตัวคนเดียวพี่เกิดเนี่ยเขายอมเสียสละหลังจากอมพวกเราไปเยอะแล้วก็ให้ไปอยู่กับพี่เต๋ออยู่กับพี่เต๋อได้น่าจะสัก2ปีนี่ก็ครูบาอาจารย์อีกคนนึงสะเก็ดดาวป่ะฮะสะเก็ดดาวป่ะก็อยู่ซอยลาซานไม่ใช่ไม่คณะอะไรคณะไอ้เต๋อใช้ชื่อพี่เต๋อเชิญยิ้มเลยอ๋อทีหลังแล้วใช่ถ้าไปใช้เชิญยิ้มทีหลังแล้วใช่จริงๆไอ้เต๋อเนี่ยมันเป็นนักร้องอยู่บาลวงลูน่าบาลวงลูน่าเนี่ยมันอยู่แถวลาดพร้าวแถวเซ็นทรัลน่ะในกรุงเทพฯนะนั่นแหละเค้าร้องอยู่ตอนนั้นเดินกับสาหยันกำลังดังไงคราวนี้สิหน้าตามันคล้ายๆพี่เด๋อดอกสะดาวแล้วก็ทำหน้าเลี้ยงเขาคนไร้เอ็ดเขาเป็นตลกที่ไฮโซคุณเต๋อดอกสะดาวเนี่ยเขาชอบตีกอล์ฟเต๋อดอกสะดาวไหนเฮ้ยเต๋อเด๋อด่าเมื่อก่อนเต๋อเด๋อด่าแล้วซึ่งมาเป็นเต๋อเชิญยิ้มทีแรกเลยเขามาเล่นสเก็ตดาวมาอยู่ร้านบิ๊กทองนั่นแหละเราก็บอกเอ้ยไปเล่นตลกดิเพราะว่าเต๋อเป็นคล่องตั้งแต่เป็นโคศกบาลวงไงหลังจากออกจากเต๋อออกจากพี่เต๋อปั๊บทีนี้ก็มาเป็นอะไรวะซุปเปอร์จูเนีย
ยังเป็นยูเนียร์อยู่ตอนนั้นเด็กอยู่ยังเด็กจริงพี่อ๋อเหรอตอนนั้นจำปีก็ยังไม่บานอีกยังไม่บานแต่เริ่มออกดอกแล้ว เล่นอยู่อีกประมาณ2ปีแต่ก็คือตัวเล่นน่ะคือตั้งแต่เด็กก็คือมีเอ็กซ์มีเบียร์มีติ๊กมีหนึ่งมีอะไรเงี้ยอ๋อมันเข้ากันมานานแล้วมันเด็กอ่ะตั้งแต่9ขวบเนี่ยเล่นกันมายันแบบอายุ20อื้อ10กว่าปีอ่ะ30ก็ยังเล่นกันอยู่จนแตกเลยเออใช่ใช่มั้ยตอนแตกนี่จะเหลือเอ็กซ์เบียร์ติ๊กที่เคยเล่นด้วยกันติ๊กไปก่อนอืมแต่ระหว่างทางก็จะไปคณะนู้นคณะนี้เปลี่ยนแค่หัวหน้าอ๋อทีมเดิมพี่ยังเคยจะเอาแล้วก็ปุ้นมาอยู่กับพี่ใช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 ่เหรอใช่ไอ้เปียกไม่เอาไอ้เปียกไม่เอามันอยากเป็นหัวหน้าไงแม้กระทั่งไอ้เปียกพี่ยังมันจะเอามันไปเล่นละครเลยแต่มันไม่ว่างไอ้เปียกแล้วก็ปุ้นเนี่ยถามมันดูดีจริงหรือเปล่านั่นแหละหลังจากนั้นแล้วก็มาเป็นล็อกข้าวปุ้นทีนี้ก็มาเป็นพี่ยุ้ยยิ้มสยามก่อนพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเสียไปแล้วพี่ยุ้ยยิ้มสยามนี่อยู่หลายปีมากแล้วก็ได้วิชาเขาเยอะเลยตอนนั้นคณะยิ้มสยามใช่ใช่ไหมใช่ก็เคยจดงานเยอะงานเยอะพี่ยุ้ยครับเขาเก่งแล้วก็เขาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะวันนึง7ที่เคยจดปฏิทินไงดีใจไงได้ตังค์ให้แม่เดือนนึงได้เท่าไหร่ว่าวันนี้ได้เท่านี้เดือนเป็นแสนใช่ไหมพี่ยุ้ยแล้วก็แยกมาอยู่กับพี่เปียกอยู่ด้วยกันพี่ยุ้ยนี่ก็จะมีพี่เปียกแล้วก็มีชุดพวกเอกนะเปียกไหนมีเปียกนี่แหละอ๋อเปียกแล้วครับเพื่อนก่อนหน้าชุดที่จะเอาชุดเอกไปขึ้นมันจะเป็นชุดพี่เดอร์ดาวอังคารไอเดอร์ไอบัตรส้มจริงเลยอ่ะไอเดอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวนี้เดอร์ดาวอังคารไอตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเล่าไปก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นล็อกข้าวปุ้นทีนี้ออกอย่างพี่ยุ้ยใช่ครับยิ้มสยามใช่พวกนี้ไม่รู้เนี่ยพวกตากล้องงงให้พูดเรื่องอะไรกันวะเริ่มจากทำอัลบั้มเพลงจากค่าย 4S ใช่ตอนนั้นออกเพลงมาชื่อเพลงโมโหโมโหน่าจะได้ยินนะเคยได้ยินไหมไม่เคยหรอกใช่ต้องอายุ40ขึ้นโมโหโมโหทั้งศูนย์ทั้งเขียดขีดเด็ดหลายผู้สาวกันล่อนเปียกเป็นคนบุรีรัมย์ไอ้เปียกเนี่ยมันเล่นสไตล์ให้หม่ำเล่นสไตล์พี่หม่ำเลยเปียกเนี่ยเป็นตลกอีสานที่เซ่อๆเว้ยกูแม่นแล้วกูไม่ใช่แล้วกูคนกรุงเทพพอดนตรีขึ้นมาศูนย์ก็อึ้งคือมาหมอลำแล้วคนก็ฮาสมัยก่อนนะคาเฟ่โอ้ยจะไม่หาได้ไงจะไม่หาได้ไงทางร้านอาหารอีสานทั้งนั้นกินเรียบฮาเลยคิดดูเนี่ยเอาจริงๆตลกภาคอีสานนี่ได้เปรียบอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอีสานอยู่กรุงเทพเยอะไงครับฮีโร่เลยก็เป็นล็อกข้าวปุ้นมายาวเลยทีนี้ยันจนแตกกันเนี่ยประมาณนี้พี่ใช่ไหมมันอิ่มตัวน่าจะอิ่มตัวช่วงนั้นใช่น่าจะอิ่มตัวแล้วก็โอ้หลายปัญหาคือแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นแยกย้ายทำอื่นตอนนั้นก็แต่ว่าแต่ละคนก็อยู่ได้กันแล้วแหละสบายกันทุกคนก็แยกย้ายกันด้วยดีแยกกันมาก็ยังคุยกันปกตินะยังชวนไปงานอะไรกันอยู่แหละแต่ว่ามันถึงเวลาต้องแยกคุยไอติ๊กก็ยังทักเฟซทักอะไรกันอยู่ติ๊กไปอยู่ไหนตอนนี้อะไรต่างจังหวัดจันหรืออะไรนะล็อกข้าวปุ้นเนี่ยติ๊กชิโร่ที่ร้องเหมือนที่สุดคือไอ้ติ๊กที่ล็อกข้าวปุ้นนี่นะเสียงอ่ะเคยดูในยูทูบไม่มีใครเออเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยล็อกข้าวปุ้นไอ้ตัวนี้เอามาเล่นบุกเบิกเลยแล้วก็เน่งนี่อยู่กับบอลแต่ทุกวันนี้ไอ้เน่งที่อยู่กับบอลนั่นก็คืออยู่ข้าวปุ้นมาก่อนนะเนี่ยเล่นด้วยเน่งจ่ายเนี่ยเก้าขวบเนี่ยเหรอมีด้วยเหรอจากล็อกข้าวปุ้นเนี่ยแยกแตกกันมาแยกแล้วครับไอ้เปียกก็ไปอยู่ของมันใช่ไอ้เด่นก็ไปอยู่กับบอลครับน้องก็อยู่น้องเอกก็อยู่ตอนนั้นทำเป็นพิธีกรอาสยามเบียร์ซึ่งสมัยก่อนก็รู้จักกันผิวเผินไม่ได้มาสนิทชิดเชื้อแบบนี้นะมันเป็นคล้ายๆแบบว่ามันไม่ได้บังเอิญเอกถึงได้มาอยู่คู่กับพี่ณตอนนี้นะได้มาสนิทได้มาเจอหลวงตาเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเหตุใช่จริงๆเขาเรียกเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยซึ่งน้องเขาเสียน้องเขาเสียทีนี้เบียร์เนี่ยถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่าซูเปอร์สตาร์หรอกแต่คนวงการรู้จักทุกคนก็มางานเขาเยอะถือว่าศพสวยนะโอ้โหคนเยอะมากตลกดังๆไม่ว่าจะเป็นพี่หม่ำพี่เท่งมาป่ารู้จักพี่หนุ่มอะไรมาเท่งพี่หนุ่มทุกคนนะครับมาหมดเพราะว่าตลกทีนั้นจะเป็นเล็กเป็นใหญ่แต่ก็รักกันรักกันครอบครัวเดียวกันแต่ครั้งนี้
พี่เนี่ยเป็นกระบอกเสียงใช่หาปัจจัยตอนนั้นใช่คืออย่างพี่เด๋ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาสนิทตลกรุ่นแบบนี้เนาะใช่ใช่อาจจะรู้จักกันแต่ก็ไม่ถ่ายด้วยกันเคยถ่ายแต่มันไม่แต่ยังไม่ได้สนิทถึงอย่างพี่มันสนิทอยู่แล้วเพราะพี่ถือว่าพี่ก็ผู้ใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่เขาก็มารุ่นหลังพี่อย่างพี่กับรุ่นน้องพี่เด๋ออีกทีอะไรเงี้ยพี่เด๋อพี่เบียร์น้องเอ็กเนี่ยเสียตอนนี้ก็ผมก็อยากให้พี่ช่วยเหลือเนาะแล้วแต่พี่จะเมตตาก็โอ้ห้าหกหมื่นอะห้าหมื่นรวบรวมอะวันนั้นได้ไปแสนหนึ่งร้อยรวบรวมวันก็ให้หลานหมดเลยน้องตลกช่วยช่วยช่วยกันครับแล้ววันนั้นไลฟ์สดตอนนั้นไอ้มันก็เพิ่งสามสี่ปีมั้งเบียร์ปีหกสามก็เป็นกี่ปีช่วง3ปีหลังจากนั้นก็ก่อนโควิดก่อนโควิด63ถือว่าก็ช่วงนั้นตลกมันก็เริ่มซาแล้วคาเฟ่เนาะไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะรวมตัวกันน้อยนอกจากมีงานศพงานบวชงานแต่งที่จะเจอกันเนาะทั้งที่ทำบุญบ้านที่ตอนนั้นเนี่ยเอ็กเบียร์ก็หยุดจัดตลกมาได้เยอะนานนึงแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเล่นตลกมานานแล้วก็สนิทสนมกันน่ะเขาจะเข้าใจสนิทกันรู้จักกันแต่ไม่ได้คบกันไม่ได้นอนกินด้วยกันแบบนี้อย่างเงี้ยก็ยังว่าคนนี้ในวงการใช่จะต้องเจอหน้าแต่รู้ที่สายสันดานรู้ใครเป็นยังไงแป๊บเดียวรู้เข้าใจกันว่าเป็นตลกอยู่ดีจริงไม่ได้เล่นมานานนะแต่ด้วยความรักด้วยความสนิทสนมก็ยังเป็นตลกมาพี่เป็นคนนี้จริงผมพี่ไม่ได้คุยจริงนะพี่ปากหมาแต่ใจพี่ไม่หมานะพี่ยอมรับพี่ปากหมาคือปากคือแบบมันหลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นตลกไงเขาเรียกอินพาวเวอร์แบบเก่งด้วยไงแล้วเล่นอะไรก็คือแบบหลุดสิบปีอยู่วงการลูกทุ่งมาเป็นนักร้องคำว่าศักดิ์ศรีสิมลบเนี่ยพอมาถึงปี26มาเล่นคาเฟ่น้ำท่วมอยู่บ้านเช่าน้ำท่วมถึงคอแล้วมีงานที่แรกที่ไหนรู้ไหมที่เดียวด้วยไม่ใช่ที่แรก MI คาเฟ่บางแคแล้วเราพักอยู่ท่าพระพอลงฮะใกล้ดิไม่ลึกนั่งรถเมล์ได้รถเมล์ก็ประมาณทักสองบาทมั้งค่ารถเมล์ประมาณ6สลึง2บาทช่วงนั้นก็นั่งรถพอลงมาปั๊บเอากางเกงกับเสื้อรองเท้าเธอบนหัวน้ำแค่นี้พอถึงไม่ให้รองเท้าเปียกไม่รองเท้าเธอเลยคัชชูด้วยไม่ให้รองเท้าไม่ให้รองเท้าเปียกเสื้อผ้าด้วยไงแล้วมันมืดแล้วช่วงนั้นออกจากบ้านประมาณ4ทุ่มพอเล่นตีหนึ่งไงเพราะคนก็นอนหมดแล้วแหละน้ำท่วมเลยจ่อมจ่อมเดินจ่อมจ่อมพอขึ้นฝั่งปั๊บตะลิงปั๊บตัวเปียกไม่รู้ทำไงมองซ้ายมองขวาไม่มีคนไงถุงเท้าเช็ดหน้าเช็ดตัวแต่หน้าไม่เช็ดไงเพราะมันไม่เปียกไงก็ซับบิดซับจักรแล้วก็อะไรเงี้ยบิดโอ้โหน้ำโจกเลยคือเพื่อเราจะได้นุ่งเกงในเหมือนมันจะได้ไปเป็นสารนังกระฉามิสามครั้งพี่ตอนนั้นปีพ.ศ.26 26น้ำท่วมหนักเลยตอนนั้นสี่ขวบเลยเนี่ยโรคเอดยังไม่เข้ามาไม่มีอยังไม่มีโอ้ยชีวิตพี่ผ่านเอดไปได้ถือว่าวาสนาแล้วก็พอหลังจากเช็ดถุงเท้าเช็ดตัวแห้งเสร็จปั๊บใส่ถุงเท้าก็ไม่ได้เดี๋ยวตีนเหม็นถุงเท้าก็โยนใส่กางเกงไม่ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้ากันชูแล้วไปงานไปเล่นได้90บาทอยู่คณะแรกคณะ4ทิศมาจันจ๋ามาลำโพงช่วงนั้นคือดาวรุ่งแล้วเหมือนเอ็กนี่แหละตลกดาวรุ่งแล้วคนเริ่มมองแล้วมองไปอยู่พี่เทพโพงามตอนนั้นเทพเพชรทองจิ๋มก็แตกกันมาเป็นเทพโพงามพี่เทพก็มีพี่น้อยพี่เทพไอ้มัมนั้นมาอยู่ที่หลังพี่นะพี่แฉ่งพี่แดนสีดาวก็แตกแล้วมาอยู่พี่เทพไปอยู่ได้29วันพี่ลาออกพี่เล่นไม่เข้าเว้ยคือหมายความว่าดาวรุ่งอ่ะเหมือนเป็ดเจริญทองต่อยกับสามารถมันสู้กันไม่ได้ไงมันแพ้ทางกันไงแล้วอย่างเราไม่รู้ทางพี่เทพไงไอ้หม่ำมันรู้ทางไงไอ้หม่ำก็เกือบออกนะไม่ไหวได้ไม่ไหวเพราะพี่เทพเลยไม่อยู่กับร่องกับรอยคือไม่มีนัดไม่มีอะไรคือคุยกันแบบเอาอาหารแบบธรรมชาติไอ้หม่ำบอกวันนี้กูออกแน่ยังไงพี่เวลาไปเล่นอะไรถ้าไม่ได้นั่นแหละไปไม่ได้ถูกมันต้องใช้ความสามารถตัวเองใช้แบบยังไงอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอิมพอไว้การเล่นแบบแสดงด้วยตัวเองไม่ได้จำใครมึงออกไปโดยสันดานของมึงอะตลกอะแล้วเราใหม่ลูกธรรมชาติแล้วเราใหม่เราจะไปเล่นเราก็เก่งสั่นอยู่แล้ว29วันนะเราลาออกจากพิเทพแต่ไอ้มัมก็อยู่ไม่ได้นานก็จะออกเป็นพี่เพราะเล่นไม่ได้ไอ้มัมบอกว่าเนี้ยคืนสุดท้ายกูออกแน่เอารองเท้าตีหัวพิเทพคนฮาเว้ยไอ้มัมอยู่ได้เพราะรองเท้าเนี่ยที่ตีพิเทพทุกวันนี้ที่ดังมีชื่อเสียงได้เพราะป่าเทพนี่แหละ
เราก็ไม่รู้อ๋อเล่นแบบนี้ได้เพราะเราเก่งไงเพราะเขาดังอ่ะเขาเป็นบรมจารย์อ่ะเราไม่กล้าไปเล่นแบบนั้นไงแต่ไอ้หม่ำกูออกแล้วเป็นไงก็เป็นการเอารองเท้าตีปึ้งพี่แฉงเข้ามาเอ้าพี่เทพดูไอ้หม่ำมันเล่นสิไอ้หม่ำก็บอกเอ้าทำไมอ่ะไอ้หม่ำมึงก็ตีหัวหน้าได้ยังไงรองเท้ามันต่ำตามที่ไหนกูเห็นคนใส่เครื่องบินไอ้หม่ำก็ตึงใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะเออแต่มันก็เป็นรองเท้าอยู่ดีแหละไอ้หม่ำก็บอกเอ้าก็มึงอย่าไปคิดเป็นรองเท้าสิคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นหวีก็ได้เนี่ยเออหวีเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเนี่ยเอารองเท้าไปหวีอีกนะเอออย่างเงี้ยแล้วเทพพงาก็เล่นหน้าเล่นตาไงถูกเขามาในแข่งมึงไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะถ้าเกิดว่าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เออพี่เทพเขาเป็นทางอย่างนี้ไงคิดว่าเป็นโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าเล่นแบบนี้ได้ก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ระหว่างป่าเทพกับหม่ำนั่นแหละพี่ก็มาขึ้นเชิญยิ้มพอขึ้นเชิญยิ้มก็ยาวก็ยาวอยู่ได้สองปีกว่านะก็แตกแยกกันอีกพี่ไปอยู่เชิญยิ้มปีที่7ปีที่6กว่าใกล้จะปีที่7อยู่เชิญยิ้มได้ปีที่9อยู่2ปีกว่าเชิญยิ้มก็แตกทีมนี้ทำไงพี่ทำทีมเองพี่โน้ตก็ไปกับพี่เลพี่เป็ดก็ไปกับตัวเขาเองพี่หนุ่มก็ไปตั้งทีมพี่ก็ไปอยู่กับพี่หนุ่มพี่อ้วนก็ไปอยู่กับพี่หนุ่ม3คนพี่เป็ดไม่ทำพี่โน้ตก็มีพี่เลมีไอ้เต่ามีอะไรรุ่นนั้นนะนั่นแหละสาเหตุพี่สาเหตุที่ทำให้แตกกันตอนนั้นช่วงนั้นเชิญยิ้มมาไม่ครบตัวมันดังดังมากดังครับคือตลกเชิญยิ้มนี่เป็นตลกวัยรุ่นณตอนนั้นเนี่ยตลกยุคอวกาศอะยุคอวกาศนี่คือหมายความว่ายุคแบบวัยรุ่นแหละเด็กฮาร์ดอะสมัยก่อนวัยรุ่นเด็กฮาร์ดแหละในยุคนั้นนี่ตลกจะได้เจอกันบ่อยมากนั่นแหละที่จะรู้จักกันบ่อยก็เพราะคาเฟ่ใหญ่ๆที่ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเจอสลับกันวันนึงตลก4คณะ5คณะได้ไหมโอ้ยเป็น10เป็น10วะเป็น10วันนึงอ่ะนะใช่พี่เล่นวิลล่าดารานี่วันละ2รอบนะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง3ทุ่มสตาร์ทก็ล่อเลยบางยาวเลยใช่บางที่เล่น2ทุ่มยังมีเลยก็มีส่วนอาหารเล่นหัวค่ำไงเราเล่นถึงที่ไหนครับก็ยันพระอิศบาทใช่ช่วงนั้นยังไม่ปิดเช้าเลยนะก็คิดดูแล้วกันแบบเล่นตลกออกมาเนี่ยก็ฟ้าสางพอดีเลยพานักร้องข้างโรงแรมพอดีฮะเข้าไปนั่งอานาปานสติมั้งจะบ้าแล้วไปดูลมกล่าวว่าเสียมากเหรอฮะกับผู้หญิงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นตลกที่ถ้าพูดถึงว่าความกวนเนี่ยพูดหยาบๆคือกวนทีนเนี่ยกวนเท้าเนี่ยแล้วปากหมาไวมันไวอ่ะมันอินมาไวอ่ะไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งนะคือมันไวมันหลุดไงมันโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมีคาเฟ่ไอ้สวนอาหารชอบพี่มากซื้อโทรศัพท์ให้พี่นะไอ้กระดูกหมาไอ้โมโตโรล่าที่เสายาวๆเหมือนดูดที่ดูดน้ำเออเหมือนกระติกน้ำแข็งครับอยู่ตบคนในสลบแล้วล่วงมอไซค์มาแล้วแล้วเวลาพกไงโอ้ยนี่เล็บเอวเออเราเดินเท่มากเวลาเดินเนี่ยหนักเจ้าของร้านซื้อโทรศัพท์ให้พี่อ่ะ 40,000 กว่าบาทสดๆแล้วไม่หักตังค์ด้วยเพราะพี่ตลกคณะพี่เนี่ยเป็นดาวที่นั่นเลยเจโอขอโทษนะเจโอนั่งชมอยู่เพราะความชั่วของผมเนี่ยผมขอกราบขออภัยเฮียด้วยเจโอคนนี้เป็นคนที่รักเรามากมีอยู่ครั้งเราไปถ่ายละครนึงสักอย่างไม่ได้ไปเล่นงานพวกเขาไปเล่นกันเราก็ไม่ได้ไปไม่รู้จะไปไหนขับรถไปที่ควนแม่จำปีไปเพื่อไปนั่งกินเหล้ากับเจ้าของร้านช่วงเมดเล่นักร้องก็ออกมาเต้นกัน 10-20 คนใส่ชุดเต้นเราก็นั่งกินเหล้าสูบบุหรี่นั่งมองคนไหนสวยวะคนไหนถูกใจวะมองเฮียโอครับแถวหน้าคนที่4ชื่ออะไรสมมุติชื่อสมมุตินะหนิงอ๋อหนิงฮะมีแฟนยังเฮียเห็นว่าเป็นโสดนะน่ารักมากเฮียดูสีชอบสิ ครับเฮียเดี๋ยวจัดให้สามารถเอานักร้องอันนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่เอานักร้องมายำยิงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนักร้องตลกเป็นคู่กันมันเหมือนแบบยังไงอ่ะมันคู่กันอยู่แล้วมันหนีก็ไม่ออกยังไงก็ต้องป้าบกันอ่ะเพราะมันทำงานทุกวันกับทุกวันเจอกันอ่ะยังไงก็เสร็จแขกที่มาคล้องมาลายขอโทษนะกินน้ำใต้ศอกผมมันเป็นเรื่องจริงอ่ะง่ายพี่นี่เช็คก่อนแล้วไม่ลูกเมียครับเราไม่เอาแล้วยังมีศีลจะหมายถึงว่านักร้องเลยพี่เช็คแล้ว
เช็คดีว่ามีแฟนหรือยังมาจากไหนมาอยู่นานหรือยังอะไรเงี้ยผมชอบเช็คหมายว่าไงพี่เช็คตัวตามาเรียบร้อยแล้วก่อนเช็คของเช็คของเช็คของก่อนไม่เราจะไปรู้ได้ไงอ่ะเรายังไม่เห็นเรือร่างเขานี่เพียงแต่เห็นตรงนั้นไม่รู้จักกันด้วยเจ้าของร้านอ่ะหรือว่าทำประกาศสิ่งแล้วเอ้หนูทุกสิ่งก็ชอบมึงอ้าวตลกชอบอีนั่นก็เผลออยากนอนกับเราไงอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขานะมันเสน่หาคนเราอ่ะตลกอ่ะโอ้โหเอาเถอะงูเห่าก็ตลกนี่ถ้าเจอนะตีตลกก่อนอย่าตีงูเห่านี่เรื่องจริงตลกนี่อันตรายกว่างูถูกต้องคือความรักที่เขารักเราเอ็นดูเราเมตตาเราซื้อโทรศัพท์ให้นักร้องจะฟังคนไหนก็จัดให้เพราะเผื่อไม่ใช่คนนี้นะอีกคนก็สามารถทำให้ได้ใช่ไหมเพราะเผื่อพอได้ทั้งคู่มันก็ทะเลาะกันงอนคอนอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเพราะเผื่อมีพวกเราก็มีสาธุแต่เราไม่บอกสถานที่นี่เรายกตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เมานี่แหละฮะเล่าทำให้ขาดสติแล้วทำให้คนรักเนี่ยกลายเป็นคนเกลียดได้เพราะเราชูศรีเล่นที่นี่คือดาวเลยอันดับหนึ่งแต่สวนอาหารมันก็แถวชานเมืองไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่เหนือเทพไม่ใช่แบบนั้นคือชูศรีนะตอนนั้นคือใหญ่ในที่เล็กอ่ะเข้าใจไหมใหญ่ในที่เล็กอ่ะใหญ่ในที่เล็กคือแบบเราวัยรุ่นด้วยอ่ะช่วงนั้นโหนนู้นยังดังไม่มีชื่อเสียงเลยกำลังแบบห้าวห้าวเลยกำลังเล่นกันแบบไวมากแล้วแบบความใช่ไหมเอ็กซ์ก็รู้เอ็กซ์ก็รู้ต่อมารุ่นสองก็คือเอ็กซ์นี่แหละก็เหมือนสไตล์ชูศรีแหละตอนนั้นอ่ะคราวนี้พี่ดำอยู่ลูกต้นอยู่ด้วยอาเนี่ยตัวนี้โคตรหาเลยถ้าไปเข้าไปดูเนี่ยไอ้มุกกัญชาพี่ดำโคตรหามุกกัญชาที่ตำรวจจับที่หนูที่เล่นไขรูที่เขาไปดูที่หนูสมานนั่นแหละลูกต้นนั่นแหละใจมีนามีแล้วว่าไขรูนั่นแหละคราวนี้ความเมาของเราแล้วเราเป็นดาวที่นั่งครัวไม่จำปีคอยเอ่ยนามเลยเฮียโอเจ้าของร้านทุกวันนี้พี่มีความผิดมากไม่อยากมาหันไปเล่าที่ไหนก็หาแบบทุเรศอ่ะหมาเดินผ่านเวทีหมาแม่ลูกอ่อนนมเลียงเป็นราวเลยแล้วยังเป่งอยู่เลยอ่ะนมหมาเป่งๆเลยขอโทษจิ๋มหมายังแดงอยู่เลยเพิ่งออกลูกอ่ะแล้วหมามันก็เชื่องเราก็เคยเล่นกับมันนั่นแหละผมไม่จะปีอ่ะมันก็ผ่านเวทีคือเวทีมันไม่ได้สูงมากก้าวลงไปก็ถึงแล้วใช่ยกพื้นนิดเดียวคนดูก็ไม่ได้ตั้งใกล้นะก็ห่างหน่อยประมาณสัก3เมตรประมาณ3เดินไปเล่นได้เดินผ่านได้เข็นของผ่านได้อะไรเงี้ยผ่านหน้าเวทีพี่ก็ก้าวลงไปอุ้มหมาไม่มีกลัวมันกัดเลยไม่กลัวเพราะเราสนิทกับมันนั่นแหละก็คือเราเห็นมันประจำใช่แหมไม่ได้กลิ่นมันก็รู้แล้วเราก็ไม่กลัวกัดอยู่แล้วเมาด้วยไงก็อุ้มขึ้นมาก็จับขา2ขาได้ป้าป้าป้าสวยแต่เราก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยโอ้ทำท่าทางโดนเลยกระเด้าหมานี่แหละขอพูดไปเลยก็กระเด้าหมานี่ความชั่วความเหี้ยของเราอะแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยมันขาดสติไงเพราะเล่าไงเล่าพาไปไงนั่นแหละปึ้ง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 คนหามั่งไม่หามั่งเราก็ไม่รู้เพราะเราเมาลุ่งเช้าชูศรีเฮียก็เที่ยวว่าชูศรีหยุดไปก่อนนะจากคนที่รักเรา มันเป็นอะไรที่เราเลวมากอ่ะเพราะเล่าเนี่ยคนที่รักทำให้เราเกลียดเขาโอ้โหอยากได้อะไรก็ให้หมดแม้กระทั่งนักร้องในร้านเขาอ่ะเพราะเผื่อเป็นเอาเด็กเขาหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เล็กอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเออโทรศัพท์ก็ซื้อให้สมัยเมื่อโอ้โห30กว่าปีละโทรศัพท์4 50,000ไม่เจอเขาเลยตั้งแต่นั้นมาเลยไม่เจอเขาเลยเขาไล่เราก็เพราะว่าเราก็ยังเห็นกันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีมันสำนึกใช่ก็คือกูชูศรีกูเจ๋งเนี่ยยังหลงยังเพลินอยู่นั่นแหละนี่แหละตอนนี้วันนี้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ไอ้ตู้ไอ้เท่งนี่ดังกี่ปีมาแล้วอ่ะพูดกับเฮียหน่อยไม่ได้เจอเฮียเลยเฮียอยู่ที่นี่เฮ้ยแต่เจอครั้งนึงจำได้ที่คาเฟ่เฮียโอเนี่ยเจอได้แกรู้สึกแกจะทำเลิกร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่วงเรามาอยู่เชิญยิ้มแล้วอะเจอแกยกมือไหว้แกเฮียก็เหมือนปกติเราก็ไม่ได้อาฆาตมาร้ายอะไรแกเนี่ยวันนี้ครั้งแรกในชีวิตเนาะที่พี่เป็นสังฆลีวัดป่าบ้านพระอินทร์ซึ่งสำนึกผิดมากๆอะซึ่งเมื่อก่อนยังไม่นะยังคิดว่าเอ้ย
ก็หลอกกูจะทำอะไรก็ได้เราไม่ได้ผิดใช่คือข้างตัวเองว่ากูไม่ผิดไงเราเล่นทำกับเล่นอะไรเพื่อแต่จริงๆเราตั้งใจเล่นมุกแต่ภาพมันออกมาไม่ดีทั้งที่มันไม่ให้เกียรติร้านอ่ะถูกไหมเรามาเล่าเรื่องภาพตอนเนี้ยมันมันเร็วมากอ่ะแล้วมันภาพโอเคคนมันขำแต่มึงไม่มีที่เล่นแล้วเหรอมึงไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆหมามันก็ไม่ได้กลัวกัดหรอกก็เหมือนแบบมันผ่านมาพอดีจับช้อนขึ้นมาบนเวทียกสองขาก็ปาก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 อย่างเงี้ยมันก็ไปดีมันไม่หันมามึงไม่เลี้ยงดูกูนะอะไรไม่เลี้ยงดูกูเลยโอเคพี่พูดกับเฮียนิดนึงความในใจตอนนี้ไม่รู้ว่าเฮียอยู่ไหนไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีหรือไงก็ไม่รู้นะก็โอ้โหสิกรรมให้ผมด้วยแล้วกันให้อภัยผมด้วยกันผมที่ผมทำไปอันนี้เรื่องจริงนะไปถามนุ้ยดูได้ไปถามไอ้เท่งดูได้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าไปถามไอ้หนงทุกวันนี้มันยังเจอหน้ามันยังเล่าบอกพี่ศรีเนี่ยโคตรของโคตรเลยโคตรกวนตีนเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตลกไม่มีใครกวนตีเท่ากับพี่เนี่ยพี่เลนนี่แหละพี่เลนนี่เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เออคือตัวตนพี่เป็นคนอย่างนี้จริงแต่ไอ้เรื่องช่วยน้องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างน้องเอ็กซ์ซึ่งไม่สนิทอ่ะทำไมพี่ทำอย่างตลกตายไม่มีอ่ะไม่มีใครอ่ะพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบหลายๆคนจะรู้ว่าพี่ศรีเป็นมีตลกอยู่คนพี่วีพี่วีเนี่ยเขาฉายาเจ้าของมุกนี่เลยนะขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมาปิดทองฝังลูกนี่พี่จะขายของได้ขายของดิญาติโยมคนทำบุญคนละเล็กละน้อยลูกชิ้นเด้งดึงดังอยากได้บุญมาทางนี้ปิดทองฝังลูกนิมิตของเราดึงดังสามไม้ปิดทองของเรานะครับมาปิดลูกชิ้นของเรานะครับทำบุญกับลูกชิ้นของเราจะเด้งดึงลูกนิมิตของเราจะได้ไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยเขาเนี้ยคนแรกเขาเรียกมุกเคลิ้มพี่วีสั่งลูกสั่งหลานไว้ถ้าว่ากูตายอย่าลืมไปหาไอ้สีนะเสียงใหญ่ๆเนี่ยไอ้สีเนี่ยไอ้เรื่องจริงนะทุกคนจะรุ่นใหญ่ๆรุ่นตลกที่ว่าไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยพีวีอย่างเงี้ยพี่สีแพรแปะซะไม่รู้จักหรอกเองตลกกันนะฮะสีหนวดกุ้งเต้นอะไรเงี้ยเขาจะรู้เราเป็นคนแบบปากหมาจะช่วยคนในงั้นหลวงตาไม่เล็งเห็นหรอกเนาะไอ้เรื่องอย่างหลวงตาเนี่ยก็ไม่เคยชื่นชมพี่หรอกแต่พี่ก็ไม่ชอบหลวงตาจะรู้บางทีเขาแอบชื่นชมข้างหลังแต่ตอนหน้าไม่เคยชมแต่ก็อย่าชมพี่เลยพี่กลัวหลงแล้วก็จริงไหมหลงจริงไหมน็อตคนเรามันหลงได้นะเคยทำบุญด้วยวิธีการไหนพี่เคยเล่าฟังไหมเอาของถวายพระใส่รถหลังรถอ๋อเคยซื้อกดจะซื้อติดรถไว้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งกดเนี่ยตอนนั้นมีตังไงเป็นชูสีแบบแรงๆอย่างเงี้ยคือจะไปไหนรถส่วนตัวเราท้ายเนี่ยมันเป็นรถฟอร์จูเนอร์รุ่นแรกๆปี2005กดท้ายรถบาทเขาเรียกอะไรบริขารใช่ไหมบริขารนี่ไม่สังฆทานเครื่องบริขารเพราะเราเนี่ยจะไปถ่ายละครจะเจอพระพระนี่ธรรมยุทธแน่นอนจะเดินรองเท้าก็ไม่ใส่เหงื่อนี่เต็มจีวรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ขับรถไปแถวสักแก้วปัจจีนพี่ไปถ่ายหนังเรื่องวออะไรสักอย่างเนี่ยพี่จำได้ไปถ่ายที่ตาพญาหนังของพี่หม่ำเขาเนี่ยพี่ไปเจอพระองค์กำลังแบกกดอะไรเงี้ยพี่ก็ปาดหน้าเลยปาดหน้ารถทีนี้เราก็ถามนมัสการครับหลวงพ่อจะไปไหนครับอะไรเงี้ยจะไปไหนครับจะไปข้างหน้านี่แหละอะไรเงี้ยจะไปท่านก็ไม่บอกว่าจุดหมายจะไปไหนเราจะไปเรื่อยๆผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรอาตมาเดินเองอาตมาเดินเองได้คราวนี้ในกระเป๋าแล้วก็มีเศษตังค์อยู่200จะให้แบงค์พันก็กลัวหมดก็แค่200คงจะได้ผมถวายปัจจัยครับหลวงพ่อองค์นั้นพูดไงรู้ป่ะถ้าอาตมาไม่รับจะเสียใจไหมเราก็เข้าใจแล้วอย่าเสียใจนะอาตมาไม่รับไม่รู้พี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจความหมายว่าพระธรรมยุทธวัดป่าเป็นยังไงหรือว่าธรรมมหานิกายพี่ก็ไม่รู้หรอกคือพระองค์นี้ไม่เอาตังค์อ่ะคราวนี้จังหวะรถพี่มันเติมแก๊สไงมันจะได้น้ําคราวนี้เรารู้แล้วพระธุดงค์เนี่ยถ้าเกิดเราไปให้ขวดใหญ่เค้าเรียกขวดอะไรลิตรอ่ะก็คงจะหนักท่านน่ะเนาะมันจะมีขวดประมาณนี้2ขวดถวายท่านรับถวายน้ําวิ่งคือรถมันกระห่างตัวท่านก็ไม่ไกลคือปาดหน้า
ถวายน้ำรับน้ำไม่ยอมนั่งรถเราไม่ยอมรับปัจจัยณตอนนั้นนะระหว่างที่ท่านทุดงเนี่ยได้น้ำไปสองขวดถวายน้ำไปแล้วก็พี่เจอพระแบบนี้พี่จะถวายกฎถวายกฎถวายบาตรถวายเครื่องบริขารนี่แหละแต่ขาไม่มีนะมันอาจจะติดอยู่ในบาตรเราก็ไม่รู้อะพอซื้อทิ้งชุดหลายตังค์นะหลายพันน่ะพี่ซื้อ 4-5 ชุดไว้ท้ายรถนะพี่เป็นคนอย่างเงี้ยเออหลอดไฟแต่ช่วงนั้นก็เออหลอดไฟด้วยบางทีเข้าวัดวัดเก่าๆวัดโกโลโกโสเข้าไปชื่อวัดมีนะโกโลโกโสแถวยุทธยาเลี้ยวเข้ามั่งวัดที่ไหนเก่าๆละคงละคังเก่ากองเพลงขาดแล้วขาดอีกพี่จะซื้อกองเพลงมาถวายตอนนั้นแบบยังไม่เจอหลวงตายังไม่อะไรก็เป็นคฤหัสถ์ถึงแม้จะเมาแต่ก็มีทานมีทำบุญอย่างเงี้ยคือชีวิตพี่แม่งแปลกอ่ะมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่รู้แล้วแต่ก็ไม่เคยตกแต่ก็ยังไม่เคยโดนไฟแต่คิดว่ามันเหมือนแบบมีอะไรมาช่วยตลอดอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าบุญหรือบาปหรือเวรหรือกรรมอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยเราทำเราก็ไม่ได้หวังเราก็ไม่ได้หวังแต่ก็มีบ้างก็มีบ้างแต่น้อยเราทำเพื่อใจสบายใจนั่นเองอาจจะส่งผลให้มาถึงทุกวันนี้คือเราคิดไปเองเราคิดแบบถ้าถวายดีออนวัดตามมันนอกอ่ะเนาะเราจะได้มีแสงสว่างชื่อเสียงเราจะได้แบบสว่างสวยนี่คิดชื่อเสียงอย่างเดียวปัญญาไม่เกี่ยวช่วงนั้นปัญญามีอยู่แล้วปัญญาที่อุ้มหมามาเอาอ่ะ นั่นแหละเนี่ยเนี่ยชีวิตชูศรีเป็นอย่างนี้จนมาอยู่มาตั้งจนอยู่นี้เลิกไม่เล่นตลกเบื่อและอีกอย่างความจำเราสู้เด็กรุ่นหลังไม่ได้ยังไงนี่พอดีเข้าประเด็นเลยพี่คิดว่ามันช่วงนี้มันช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วไงเพราะคนเรายังไงมันก็ต้องตายใช่ไหม62เกิด03 2503มันก็62แล้วล่ะมันก็ในจังหวะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่พอมาเจอหลวงตาตาพูดสิ่งที่จริงๆนั้นเลยแล้วทำให้เราแบบมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เบาปัญญาคือสิ่งที่เราทำมามันผิดโอ้โหยิ่งมาเจอหลวงตานี่อาชีพที่หลวงตาบอกมึงก็บาปนะอาชีพมึงนี่บาปเต็มๆเพราะเผลอลงนรกด้วยเพราะมึงทำให้คนหลงเนี่ยเอ็กเคยได้ยินป่ะที่หลวงตาพูดไม่พระพุทธเจ้าพูดเอาเหรอใช่ขอโทษครับคือหลวงตาก็พูดใช่ก็พี่นำความจากหลวงตามาพูดออกสื่อไงอย่าคิดว่าผมก็ย้อนแย้งหลวงตาเอ้าหลวงตาก็ผมเล่นตลกสร้างความสุขให้คนขำอ่ะผมไม่ได้บุญหรออย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกไอ้สีมึงทำให้คนหลงเขาบอกเนี่ยกูก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนบอกพระองค์ท่านบอกมาตัดมามันมีคนถามพระองค์ท่านไงแล้วในยุคนั้นก็คนที่เด็ดลำเด็ดอะไรมีอาชีพอะไรบ้างต้องห้ามนะจำใส่หมองเลยไออาชีพเนี้ยมันมีอยู่แล้วล่ะขายปืนอาวุธเนี่ยบาปขายเหล้าขายยาพิษขายเหล้าขายปืนขายคมหอกอะไรเงี้ยพวกของมีคมอาวุธเนี่ยอาวุธนี่แหละสัตว์อาวุธอาวุธทุกอย่างนั่นแหละที่ทำให้คนเสียชีวิตได้เนี่ยทำร้ายคนอื่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งทำร้ายตัวเองเนี่ยอาวุธเหล้าแล้วก็ยาพิษและอีกอย่างอะไรนะค่าขายเนื้อสัตว์ขายชีวิตขายชีวิตใช่สี่หลักๆใหญ่มีสี่มีสี่แต่ศิลปินอาจจะตกนิดนึงตกหน่อยแล้วเกี่ยวมาได้แล้วเราก็ถามหลวงตาบอกหลวงตาแล้วผมจะมึงมีกรรมมึงบาปอยู่แล้วแหละแต่หลวงตาไม่ได้บอกว่ามึงตกนรกแต่มึงบาปแน่มึงมีกรรมแน่นอนแต่เราจะทำไงให้กรรมเราเบาบางก็นี่ไงมึงเริ่มเบาบางแล้วไงเราก็ชื่นใจหน่อยชื่นใจก็ไม่ชั่วเลยกลัวนรกแล้วเราคิดไงเราคิดว่าตกนรกเนี่ยโดนลงกระทะทองแดงแล้วหอกทิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงตาพูดไงนะ1วัน100ปีของนรกอะไรสักอย่าง1วันมนุษย์นรก100ปีมนุษย์อ๋อคือเปรียบเทียบระยะเวลามันยาวนานทรมานนานกว่าแล้วมันไม่ได้อยู่แค่100ปีมันกลับเป็นกันนะก็ตอนนี้น่ะครับโอ้โหโคตรเลยแล้วก็ทำให้อนาคตเกือบเสียด้วยแหละแล้วเราก็มานั่งคิดกูรอดตายไม่ได้ยังไงกูเมากูขับอ่ะแล้วเราเป็นศิลปินเรารณรงค์อยู่แล้วใช่ไหม
เคยชนไหมเมาไม่แต่พี่แม่งว่าบาปไม่เคยขับรถประสานงานไม่เคยชนอะไรมีมอไซค์แต่เราไม่ได้เมามอไซค์เราวิ่งเลนซ้ายเราจะเลี้ยวเข้าปั๊มไอ้เราอะอยู่เลนซ้ายถูกไหมคราวนี้สัญชาตญาณเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยข้างหน้าไม่มีรถอยู่แล้วเพราะมันเป็นเลนเรามันสองเลนมันสี่เลนเนี่ยอยุธยาจะเลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มสัญชาตญาณคนเราเลี้ยวเข้าปั๊มต้องดูกระจกซ้ายว่ามีรถจะแซงซ้ายเราไหมกระจกหลังมีจ่อเราไหมเพราะเราต้องเบรกสัญชาตญาณมองกระจกหลังมองกระจกซ้ายแล้วก็เลี้ยวแต่ข้างหน้าเราไม่ดูเนี่ยเพราะมันไม่มีรถสวนอยู่แล้วมอไซค์แม่งมาเว้ยสวนเล่นมาตุ้มตีลังกากระเด็นฝากระโปรงนี่บุบอ่ะต้องเปลี่ยนฝากระโปรงให้ใหม่อ่ะแต่หม้อลงมาน้ำไม่แตกคนมันลอยขาหักแล้วก็สักพักนึงมันไม่รู้ไอ้ปอดไอ้โรคไอ้อะไรแบบไอ้เขาเรียกอะไรแบบไอ้มูลนิธิพอร่วมกับตันยูสมัยก่อนนั้นยังไม่มีแถวนั้นพอติ๊กตึงก็ยังไม่มีเพราะของอยุธยาไง5นาทีมันมาแล้วมาที่แทนที่จะเอาคนเจ็บอะยกใส่ที่ยกเรียกเปอะเปสนามอะไม่อะมาถ่ายรูปกับไอ้สีคนเจ็บแม่ก็นอนอย่างเงี้ยคนเจ็บก็นั่งแต่คนเจ็บมันไม่ถึงนอนอะนี่เราไม่ได้ว่านะไอ้มันถึงไม่ได้ปางตายมันชนนิดเดียวแต่แค่ขาหักแต่มันนั่งได้ไงก็นั่งไม่ได้นอนโอ้ยนั่งไงนั่งโอ้ยอย่างเงี้ยคำโอ้ยอย่างเงี้ยพี่ยุสีตื่นเต้นไปถ่ายรูปคนเจ็บก็นั่งอย่างเงี้ยจริงบ้าแล้วบอกเฮ้ยน้องคนเจ็บก็พาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลไอ้คนเจ็บต้องมาซ่อมรถให้พี่นะประกันเขาไม่ยอมเพราะเราไม่ได้ผิดนะมึงจะเป็นรถเล็กเลยแล้วแต่ไม่เกี่ยวมึงย้อนสอนมึงผิดเต็มๆตามกฎหมายอ่ะก็อย่างน้อยเราก็ได้รู้อะไรสิ่งที่ลี้ลับเหมือนที่เราเชื่อกันมาเนาะอย่างลี้ลับอย่างผีอย่างเงี้ยเออมาเจอหลวงตาบอกมึงเคยเห็นไหมล่ะก็ไม่เคยเหมือนพี่นอนเนี่ยแรกๆพี่ก็อ๋อลมที่แรกเราก็จิตความคิดเราปรุงแต่งอ่ะเฮ้ยผีบอกว่าเราวัดน่ากลัวด้วยเออขอพูดเรื่องนี้หน่อยวัดป่าเนี่ยคือขอพูดอธิบายความเพราะว่าอย่างหนูตาพูดไปเนี่ยบางทีเด็กวัยรุ่นเอ็กอะไรก็ไม่เข้าใจทำไมวัดป่าต้องมีไฟฟ้าทำไมไม่จุดเทียนจริงๆเมื่อก่อนหลวงตาจุดเทียนนะหลวงตาเคร่งมากให้จุดเทียนแต่คนนี้พระเป็นร้อยแม่ชีเป็นร้อยเทียนเล่มหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็แป๊บเดียวมันหมดแล้วนะเทียนแพงไงแล้วก็ต้องเอาไฟฟ้าดีกว่าวันเป็นหมื่นเดี๋ยวเอาอย่างขี้หมูขี้หมาวันละ 5,000 เฉพาะเทียนนะเทียนโอ้โหสั้นๆแล้วก็สั้นๆด้วยเอาเนี่ยไปถ่ายละครที่สัตหีบไปนั่งกินกินเหล้านี่แหละพอถ่ายเสร็จแป๊บกลางคืนไม่มีไงพรุ่งนี้มีถ่ายต่อก็นอนที่นี่คราวนี้รีสอร์ทอยู่ใกล้ทะเลก็ร้านอาหารก็อยู่ใกล้กันก็ขับรถไปกินพอกินปั๊บเจ้าของร้านรู้จักชูศรีอยู่แล้วชื่อพี่เจี๊ยบชื่อพี่เจี๊ยบคราวนี้พี่เจี๊ยบก็มาสวัสดีมาอะไรบึ้งพี่เจี๊ยบก็บอกพี่หนูฝากเด็กคนนึงทีแล้วบอกใครอ่ะชื่อออสเราก็ทำงานงงเขาบอกออสเนี่ยที่เด็กดาวซินโดรมที่ดังในโซเชียลอะในโซเชียลตอนนั้นใน YouTube TikTok ยังไม่มามั้งตอนนั้นน่ะยังไม่ค่อยมาหรอกยังไม่แรงเท่าไหร่นะตอนนี้นะเราก็อ๋อผ่านเราเห็นผ่านคราวนี้เราก็นั่งนึกตัวกูเองยังตัวไม่รอดแล้วกูจะเอาไอ้นี่มารอดหรือวะ อะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็รับปากขอไลน์เข้ามาอะไรเงี้ยคือออสกับเจ๊พี่เจี๊ยบเนี่ยเค้าเคยเป็นแฟนคลับ FC กันออสเคยไปกินข้าวกับพ่อแม่เค้าขับรถไปกินที่สัตหีบแสมสารนั่นแหละเจ๊ปูเป็นวันที่ไอ้เบิร์ดตาย 2-3 เดือนมาแล้วไอ้เบิร์ดตายที่ไอ้ได้ลายออสมาเบิร์ดตายคราวนี้เราไปหาเด็กคนนี้ดีกว่าเว้ยเพราะมันมีรายการนึงที่จะเปิดตัวรายการอาหารของช่อง7ชื่อแล้วเพราะพี่เมื่อก่อนเล่นกับช่อง7ไงแต่เดี๋ยวนี้ฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไปหาไอ้นี่ดีกว่าเด็กคนนี้ก่อนไปก็โทรไลน์เลยฮัลโหลติดด้วยนะเขารับด้วยนะออสเขารับด้วยตอนนั้นยังไม่เป็นออสปากดีนะออสเฉยๆออสคลอง27มันก็แบบไม่รู้จักใครอ่ะเนี่ยอ๋อนี่พ่อสีนะพ่อสีเป็นตลกมันไม่รู้จักผมรู้จักชูสีไม่รู้เพราะคนแบบนี้อ่ะเขาจะมารู้ได้ไงมันจะดูแบบของเขาเพลงเขาชอบทศพลไวพจน์ออส 4F เขาชอบอย่างเงี้ยตลกเขาก็เฉยๆแล้วก็ไปนั่งคุยเขาที่วังน้อยเพราะว่าทางผ่านวัดทะลุไปก็วังน้อยข้ามไปก็เจอวัดที่รถรับศพโรเบิร์ตก็ไปเจอเ
ก็ถามพ่อแม่เขาว่าถ้าเกิดผมไปเอาเด็กคนนี้ไปหาเงินหาทองพ่อแม่ไว้ใจผมไหมประมาณนี้เขาบอกเอาไปเลยพ่อจูสีเอาไปเลยเราก็เรียกเขาลูกเป็นแทนตัวแทนเป็นพ่อมาตั้งแต่นั้นมาก็เลี้ยงจนดันเขาขึ้นฝั่งได้สบายเลยจนเขาอยู่ฮาไม่ยำกัดอยู่รายการก่อนบ่ายคลายเครียดสลับกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็รายการสุดปลอกอะไรของโซเชียลของบริษัทเซนของบริษัทเซนนี่แหละนั่นแหละก็ไปเข้าไปคู่กันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาชูศรีไปเพราะหลังจากที่โรเบิร์ตออกพี่คอมออกตอนนั้นพี่คอมยังไม่ตายนะไอ้ฮาไม่จำกัดเนี่ยพี่คอมออกโรเบิร์ตออกบอลออกไอ้ตั๊กออกแจ๊ดออกเหลือนุ้ยคนเดียวไปอยู่ไอ้มาดิครับก็มาดิครับคราวนี้ตัวมันก็หมดก็ผู้กำกับก็เรียกเราตัวนึงชูศรีตัวจตุรงค์แล้วก็เจี๊ยบแล้วก็ไอ้แจ็คแฟนฉันแล้วก็ใครไอ้ต้าคนไทยบ้านต้านั่นแหละก็เล่นไปเล่นมาอยู่ได้ปีกว่าเขาก็เอาออสเก็บไว้ออสจนดังออสฮาออสแบบมีความสุขสนุกสนานออสจับได้ครับตัว 2,000 3,000 5,000 จนเป็นหมื่นออสรายได้มันเดือนละ 20,000 นะฮะจำกัดหักภาษีแล้วก็เหลือ 9,500 อะไรประมาณนี้พอเราเอามันต้องเสียดิ 5% น่ะหน้าที่จ่ายไงเราต้องเสียโอ้ยประเทศอื่นก็เสียจริง 40% นี่เราเสียแค่5เองใช่มั้ยการเดียวก็มีอะไรโอ้ยหลายรายการนะใน 25,000 20,000 นี่รายการเดียวรายการเดียวเฉพาะรายการเดียวแต่พออยู่กับปีกว่าปั๊บเขาก็ไล่พ่อสีออกก็ออสไว้อาจจะได้ไม่ขำไงแล้วก็ยอมรับด้วยสภาพเราจริงๆเราก็ไม่อยากไปหรอกแต่จริงๆที่ก่อนที่เราออสไปอ่ะเราก็ถามบอกว่าฝากเด็กคนนี้ดิเขาก็กระพุ่มกลับก็ไม่รู้ใครออสอ่ะเด็กดาวซินโดรมคล้ายๆสายยันดอกสะเดาอ่ะเขาก็อยากได้เราอ่ะแต่มันก็เสียไม่ได้เอาไปเฮียมาลองดูเทปแรกออสได้ 3,000 มั้งเขาให้ค่ารถค่าน้ำมันมา 3,000 พอเล่นไปเล่นมาประจำเลยออสประจำจนเราก็เรียนหอดึงอยู่อันนี้เราไม่ได้ว่าเรารู้ว่าคือลูกค้าไอ้โฆษณาเขาก็อยากได้ของใหม่ๆแปลกๆเอาเน็ตไอดอลมาอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปมันอะไรไม่มีจีรังหรอกไม่มียั่งยืนหรอกยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบยังไงมันก็ต้องตายจากต้องหายกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยๆธรรมดาแล้วอย่างเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะพี่มันไม่มีตัวอยู่แล้วพยายามอย่าหลงตัวเองแล้วก็อุ่นใจอยู่กับพี่นุ้ยเดี๋ยวฝากนุ้ยไว้ให้นุ้ยดูแลด้วยถ้าเกิดพี่ไม่ได้ทำงานจังหวะลมเพลลมพัดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เราพาออสขึ้นฝั่งมีเงินทองให้พ่อให้แม่ส่งรถส่งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปมีกินมีใช้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ได้นำพาพี่มาเจอหลวงตาหลวงตาจะเล็งเห็นตัวนี้ก็ได้ว่าเอ้ยไอ้สีถึงแม้ว่าตัวตนมันเป็นอย่างนี้แต่ใจมันก็ไม่รู้ว่าหลวงตาจะคิดยังไงก็ดูกันต่อไปจินจังจินจุ้งจินจุ้งจินจุ้งครับก็อ๋อไลฟ์สดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ TikTok ไลฟ์สดแล้วก็ร้องเพลงสั้นๆเขาขอมามากอยากฟังเสียงพี่สีร้องเพลงเฮ้ยกูไม่ได้ตังค์กูไม่ร้องหรอกกูเป็นคนกุนทีนถ้าเกิดไม่อยากฟังดีกว่าจะร้องเข็มไม้รถโชว์800กิโลมุ่งหน้า2ทุ่มคุณค่าเจอกันกับครูบาชัยสังกะลีเอกชูศรีจะไปนั่งสนทนาธรรมให้ยังไงสองทุ่มเจอกันให้ได้เทเพจพระสิ้นคิดและครูบาชายสังกะลีชาแนลอย่าลืมติดตามตอนนี้ขอไปก่อนสาธุ